Animation Editors ในโปรแกรม Blender ก่อนที่จะทำการแอนิเมชันเราควรที่จะปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งโปรแกรมได้เตรียมหน้าจอสำเร็จรูปมาให้แล้วเรียกว่าหน้าจอแอนิเมชันเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่บริเวณกล่องเครื่องมือด้านบนเมื่อเลือกรูปแบบหน้าจอดังกล่าวแล้วจะพบว่าหน้าจอถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องมือและหน้าต่างการทำงานให้เหมาะสมกับการสร้างงานแอนิเมชันโดยที่จะมีหน้าต่างหลักๆก็คือไทม์ไลน์กราฟเอดิเตอร์และโดปชีตซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ไทม์ไลน์ในส่วนของไทม์ไลน์เอดิเตอร์จะแสดงไอคอนเป็นรูปนาฬิกาอยู่บริเวณด้านล่างของจอไทม์ไลน์จะไม่มีค่าให้ปรับแต่งมากนักส่วนใหญ่เป็นการแสดงข้อมูลและการควบคุมแอนิเมชันซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของงานไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเฟรมจุดสิ้นสุดจุดที่มีการปรับแต่งแอนิเมชันตลอดจนมาร์กเกอร์ต่างๆนอกจากนี้ไทม์ไลน์ยังมีส่วนที่เรียกว่า Player Controls มีไว้สำหรับการเล่นหยุดขยับแอนิเมชันไปด้านหน้าด้านหลังหรือขยับไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดหน้าจอหลักของไทม์ไลน์จะเป็นการแสดงถึงเส้นเวลาและเส้นที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เฟรมและ Time Cursor ซึ่งจะแสดงเป็นเส้นสีเขียวเราสามารถแพนเส้นไทม์ไลน์ได้โดยการคลิกค้างที่เมาส์กลางแล้วลากไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าอยากซูมให้คอนโทรลพร้อมด้วยเมาส์กลางหรือเลื่อนปุ่มล้อหมุนบนเมาส์หรือกดปุ่มนัมแพดลบหรือบวกก็ได้ในส่วนของระยะเวลาของแอนิเมชันจะแสดงผลบนแถบด้านล่างโดยปรากฏเป็นแถบสีเทาเราสามารถกำหนดเฟรมที่จะเป็นเฟรมเริ่มต้นและเฟรมสุดท้ายได้โดยการเลือก Time Cursor ไปยังเฟรมที่ต้องการบนไทม์ไลน์กดปุ่ม S สำหรับกำหนดเฟรมเริ่มต้นและกดปุ่ม E สำหรับกำหนดเฟรมสุดท้ายตามลำดับหรือเราอาจจะกำหนดในบริเวณช่องด้านล่างก็ได้ส่วนของการควบคุม Header Control จะมีอยู่5ส่วนหลักๆก็คือ 1. การควบคุมระยะ 2. การควบคุมเฟรม 3. การควบคุมการเล่น 4. การเล่นแบบสัมพันธ์ 5. การควบคุมคีย์เฟรมการควบคุมระยะจะเป็นการควบคุมระยะของการ preview animation สามารถควบคุมเพื่อทดสอบ animation ก่อนการ render โดยใช้ไอคอนรูปนาฬิกาและยังสามารถล็อก time cursor ได้โดยกดที่รูปกุญแจการควบคุมเฟรมจะเป็นการควบคุมเฟรมแรกเฟรมสุดท้ายและเฟรมที่กำลังทำงานอยู่ตามลำดับการควบคุมการเล่นเป็นการควบคุมการแสดงแอนิเมชันโดยที่ปุ่มแรกก็คือให้กลับไปที่เฟรมแรกปุ่มกลับไปยังเฟรมก่อนหน้าปุ่มรีไวล์เล่นย้อนกลับปุ่มเพลย์เล่นไปข้างหน้าปุ่มไปยังเฟรมต่อไปปุ่มไปยังเฟรมสุดท้ายและปุ่มหยุดเพื่อหยุดการเล่นแอนิเมชันไ
การเล่นแบบสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมค่าเฟรมต่อวินาทีหรือเฟรม per second ของแอนิเมชันให้สัมพันธ์กันทั้งงานซึ่งจะต้องมีการตั้งค่าให้สัมพันธ์กับงานนั้นๆตามความเหมาะสมการควบคุมคีย์เฟรมปุ่มแรกสีแดงเป็นปุ่มออโต้คีย์เฟรมใช้สำหรับการเพิ่มคีย์เฟรมอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่อยู่การหมุนหรือการย่อขยายวัตถุสามารถเลือกหรือยกเลิกได้เมื่อกดที่ปุ่มนอกจากนี้ยังมีปุ่มออโต้คีย์เซตและปุ่มเลเยอร์ที่เราจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปกราฟเอดิเตอร์ในการทำแอนิเมชันของโปรแกรม Blender เครื่องมือที่ต้องใช้อยู่เสมอและถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการสร้างภาพเคลื่อนไหวก็คือกราฟเอดิเตอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานที่เราสามารถปรับแต่งแอนิเมชันของเราได้โดยการใช้ตัว F Curve ตัวกราฟเอดิเตอร์เองก็มีอยู่2แบบคือ F Curve และ Driverซึ่งมีฟังก์ชันหน้าที่การทำงานใกล้เคียงกัน Curve View ในส่วนของ Curve View เป็นส่วนที่จะสามารถเห็นได้โดยที่จะแสดงออกมาในรูปแบบเส้นกราฟสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกขวาที่จุดที่ต้องการแก้ไขและกด G เพื่อขยับจุดเราสามารถปรับมุมมองของเส้นกราฟได้หากต้องการจะแพนให้คลิกเมาส์กลางค้างและลากซ้ายขวาหากต้องการซูมให้เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์กลางหากต้องการย่อหรือขยายให้กดคอนโทรลพร้อมกับการเลื่อนลูกกลิ้งเมาส์กลางจะเป็นการย่อหรือขยายพื้นที่กราฟนอกจากนี้ทางด้านซ้ายของกราฟจะมีรายการแสดงการควบคุมวัตถุที่ถูกควบคุมอยู่เราสามารถเลือกปิดหรือแสดงผลได้จากช่องรายการนี้ F-Curve ในการสร้างงานแอนิเมชันในโปรแกรม Blender นั้นนอกจากจะต้องควบคุมการทำงานในส่วนของไทม์ไลน์แล้วในส่วนของการปรับแต่งรายละเอียดก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันในการปรับแต่งนี้ส่วนที่มีความสำคัญมากคือการปรับแต่งเส้นกราฟหรือการปรับแต่ง F-Curve นั่นเองในการปรับค่า F-Curve จะมีชนิดของการปรับแต่งอยู่เราเรียกว่า Interpolation Mode สามารถเรียกใช้ได้โดยการคลิกที่คีย์ Interpolation Modeโดยที่จะมีการทำงานที่แตกต่างกันดังนี้แบบที่1 Constant เป็นการแก้ไขแบบที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆเส้นกราฟจะเป็นเส้นตรงแบบขั้นบันไดส่วนใหญ่ใช้กับแอนิเมชันแบบภาพต่อภาพ 2. แบบ Linear เป็นการแก้ไขแบบพื้นฐานจะแสดงออกมาเป็นเส้นตรงใช้สำหรับการทำแอนิเมชันพื้นฐาน 3.Bezier เป็นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถปรับแต่งจังหวะการเคลื่อนไหวได้มากและเป็นแบบพื้นฐานของการทำงานบนโปรแกรม Blender นอกจากนี้ใน F-Curve ยังมีส่วนที่น่าสนใจคือประเภทของมือจับสำหรับปรับแต่งหรือที่เรียกว่า Handle Type ซึ่งสามารถปรับแต่งได้วิธีการใช้งานคือให้คลิกขวาคือเลือกจุดบนเคิร์ฟแล้วกด V เพื่อปรับค่าดังต่อไปนี้แบบอัตโนมัติตัวเคิร์ฟจะถูกปรับแต่งอัตโนมัติโดยเฉลี่ยให้มีความพอดีแบบเวกเตอร์เป็นการสร้างเส้นระหว่างคีย์เฟรมและมือจับจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบเส้นตรงสามารถขยับได้อย่างอิสระอะไลน์เป็นการทำให้มือจับสามารถหมุนได้เมื่อมีการขยับและฟรีเป็นการแยกมือจับออกมาจากบริเวณจุดสัมผัสการแก้ไข F-Curve
ในการแก้ไขสามารถทำได้หลายวิธีโดยการคลิกที่แป้นพิมพ์อาทิเช่นเมื่อเลือกจุดแล้วกด G สำหรับการจับและขยับไปยังจุดที่ต้องการกด R สำหรับการหมุนกด S สำหรับการย่อหรือขยายและกด B สำหรับการกดเพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการเลือกด้วยเส้นประการ Clean Keyframes ในกรณีที่ทำงานบนกราฟ Editor แล้วกราฟที่ได้มีความสับสนยุ่งเหยิงหรือไม่สวยงามสามารถใช้คำสั่งสำหรับทำให้กราฟเป็นระเบียบขึ้นได้คำสั่งนั้นก็คือ Clean Keyframes โดยให้เลือกบริเวณหรือเส้นที่ต้องการจัดระเบียบและกดไปที่คีย์ Clean Keyframes บริเวณจุดสัมผัสต่างๆจะถูกจัดระเบียบใหม่ให้มีความสวยงามDope Sheet ในการทำงานแอนิเมชันแบบดั้งเดิมนั้นนักแอนิเมเตอร์จะใช้กระดาษสำหรับทำเป็นชาร์ตเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงานว่าตรงไหนเป็นภาพตรงไหนเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์กล้องแสงเวลาและอื่นๆซึ่งจะเรียกชาร์ตตัวนี้ว่า Dope Sheet เมื่อมีเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานแต่ก็จะใช้หลักการเดียวกันคือตัว Dope Sheet จะเป็นตัวบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในงานแอนิเมชันของเราหน้าจอ Dope Sheet จะคล้ายๆกับกราฟ Editor เพียงแต่ไม่มีกราฟให้ดูแต่จะแทนด้วยจุดสี่เหลี่ยมแทนคีย์เฟรมต่างๆที่ปรากฏบนงานจะดูด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นช่อง Channel Region สำหรับแสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆในองค์ประกอบใดของงานสามารถปิดเปิดซ่อนล็อกโดยการกดไอคอนด้านหลังชื่อช่องได้ในการปรับแต่งสามารถคลิกขวาที่จุดสี่เหลี่ยมแล้วทำการขยับโดยการกดปุ่ม G เพื่อขยับจุดได้หากต้องการเลือกหลายจุดพร้อมๆกันให้กดชิปค้างไว้แล้วคลิกหรือกด B เพื่อลากเส้นประคลุมสำหรับเลือกพร้อมๆกันหลายๆจุดได้